บุญบาปลูกเอ้ยมันเป็นเรื่องของบุญของบาปคนเรามันมีบาปมันไม่มีวันที่จะสบายใจได้หรอกมันก็ต้องหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่เป็นทุกข์เป็นความชั่วอยู่เรื่อยๆไปกำลังของบาปมันให้ผลมันไม่มีอะไรนะลูกไม่ใช่ว่าเขาฝึกไม่ได้เขารู้ไม่ได้คำถามวันนี้ก็มีคนเขาพูดกันเยอะๆไปว่าทำไมเขาก็ฝึกมโนยิชิได้ทำไมเขาไม่รู้ล่ะเขาทูลถามพระก็น่าจะรู้เรื่องได้บุญไม่มีพอคนเรามันต้องมีบุญบุญมันเป็นชื่อของความสุขไม่ใช่หรือพระเจ้าตรัสว่างั้นบุญมันต้องเกิดจากอะไรเกิดจากความเมตตาเกิดจากจิตมันมีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาใช่ไหมล่ะมันถึงจะเป็นบุญบุญมันต้องมีการให้ไม่มีการคิดเอาของใครประทุษร้ายใครมันจะเป็นบุญใช่ไหมล่ะบุญมันต้องสำรวมกายวาจาใจดีจิตมันถึงบริสุทธิ์มันถึงเป็นบุญถูกไหมล่ะบุญเหล่านี้มันจึงพาให้รู้ให้เห็นให้สิ่งดีๆมันได้เข้าถึงตัวเขามันคือความสุขของเขาอ่ะเขาพึงได้สิ่งนี้อ่าถ้าเรารู้ว่าใครดีมันก็คือเราโชคดีแล้วมันเป็นกัลยาณมิตรของเรานี่เออคนนั้นดีว่ะคนนี้ดีว่ะเขาต้องมีความรู้ดีเอาเราก็วิ่งหาสิเราจะได้เข้าหาไปฟังสดับรับฟังในสิ่งที่เขาดีเราจะได้ดีกับเขาบ้างอาจจะได้ว่าเรามีบุญถูกไหมล่ะมีบุญถ้าบุญเราไม่พอให้เขาพูดไปเถอะว่าดีเราก็มองเห็นไม่ดีมันเป็นกาลกิณีกันของดีกับมองเห็นเป็นของไม่ดีมันคนไม่มีบุญเขาบอกกองเนี่ยเป็นทองเขาคนเห็นเป็นขี้อ่ะเป็นถ่านเป็นขี้เป็นของไม่ดีอ่ะแต่เขาไม่บุญไม่มีบุญจะเอาไปก็จึงมองเห็นเป็นอย่างนั้นก็เคยมีในพระสูตรก็มีเนี่ยเรื่องที่ท่านเอาของนี่มาวางกองไว้ในต่างตลาดเนี่ยอยากจะดูว่าใครมีบุญเห็นทองเป็นทองไหมอย่างเงี้ยเอามากองไว้อย่างเงี้ยใครมาก็ไม่เห็นเอามาทำไมเนี่ยเอาของสกปรกมากองมาทำไมเอาทานมาวางขายทำไมเอาของพวกนี้มาขายทำไมอ่ะอย่างเงี้ยจนมีท่านผู้หนึ่งมาผู้หญิงใช่ไหมล่ะมาเห็นเขาเอาทำไมคุณเอาทองมากองไว้ทำไมเราไม่ไปเก็บนั่นแหละคนมีบุญมันมีแค่นี้ลูกเหตุผลอื่นไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกบุญบาปถ้าจิตของเรามันมีกุศลสิ่งที่ดีๆมันก็ต้องเข้าสู่เราเจอคนดีเจอเรื่องดีๆได้รับฟังสิ่งดีๆมันดีหมดถูกไหมล่ะแต่เวลาเราอกุศลครองใจเราเนี่ยไอ้ที่ว่าดีเราก็ไม่เห็นก็ว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไอ้ของไม่ดีกับเห็นไอ้ของดีๆไม่ได้เห็นหรอกไม่มีสิทธิ์ใจเห็นว่างั้นแล้วมรรคผลจะไปเกิดตกต้องกับเขาได้ตรงไหนล่ะในเมื่อคนที่เป็นกัลยาณมิตรยังไม่มีสิทธิ์เข้าหาถึงคนจะได้ฟังธรรมได้อะไรแต่ปฏิบัติไปอย่างนั้นเธอก็ปฏิบัติไปงั้นมรรคผลก็ไม่เกิดเพราะจิตของคุณมันรองรับเอาไปไม่ได้มันไม่ใช่ภาชนะที่สามารถซึมเข้าไปได้คุณจะรองได้ก็จริงแต่ภาชนะของคุณไม่ซึมเข้าไปข้างในของฉะนั้นก็ไม่ดื่มดับถูกไหมล่ะมันอย่างนั้นอุปมาว่าแค่นี้ลูกคือมันเป็นกฎของมันนะอย่างว่าคนเนี่ยประมาทความดีไม่พยายามรักษาอยากจะคิดว่าวันอกุศลกรรมเก่ามันจะมาดนใจไม่อย่างพระเทวทัตเห็นไหมล่ะพระเทวทัตก็อาศัยอกุศลกรรมเก่าเข้ามาดนใจถ้าท่านไม่ประมาทในความดีสักอย่างเดียวนะกรรมเหล่านั้นก็ตามท่านไม่ทันท่านก็คงไม่ต้องตกเอาเวจีมหานรกหรอกนี่ยังอาศัยกรรมดีเก่ายังพอตามท่านในตอนที่ท่านระลึกได้ยังทำให้ท่านระลึกได้ว่าท่านผิดแต่มันก็สายไปแล้วก็ต้องไปรับโทษแต่ก็ใช้เวลาอยู่ในเอาเวจีไม่นานจำเป็นนะประมาทไม่ได้ความดีต้องคอยคิดคอยพิจารณาดูใจเราอย่าให้มันสกปรกอย่าจิตเรามันขาดเมตตาขาดกรุณานะอย่าให้ใจมันเรามันเผลอไปทำสิ่งไม่ดีไม่งามเที่ยวตำหนิติเตียนคนอื่นเขาโดยไม่คิดไม่เห็นให้มันถูกต้องซะก่อนนะมันต้องดูก่อนเนี่ยคนเราก็ทำความชั่วอ๋อมันกรรมเราจะมองว่าสัตว์นี่มันมีกรรมเป็นของตนนั่นไอ้คนเรามันอยู่ในความชั่วมันเป็นสุขที่ไหนล่ะเราก็ต้องคิดอย่างนั้นโอ้นี่เขากำลังทุกข์มากนะเขาจึงทำความชั่วแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ตัวว่าตัวเองชั่วอีกด้วยนะแสดงว่ากรรมหนักว่ะแกน่าสงสารว่าเฮ้ยนายจะไปติดเขาทำไมล่ะว่ามันชั่วก็ได้เออแกนี่มันโอกาสไปสวรรค์ที่จะยากกว่านะ
แต่เขาก็ยุ่งเองไม่ได้ว่าตอนนี้เองไม่รับขืนพูดดีมันก็ไม่รับเป็นมิตรเองก็ไม่เอาก็อุเบกขาวางไปซะเมื่อไหร่ที่เขากรรมชั่วเขาถอนตัวไปแล้วกรรมดีเข้ามาเออเขาเริ่มเปลี่ยนไปนะเอาเราค่อยๆเป็นมิตรไมตรีเขาต่อไปได้เพราะเราไม่ได้ตัดคิดว่ากูจะเกลียดมึงทั้งชาติทุกๆชาติกูจะไม่คบค้าสมาคมมึงที่ไหนล่ะเมื่อไหร่ดีเมื่อไหร่ก็ว่ากันตอนไม่ดีมันเข้าหาไม่ได้อะไรทำไงแล้วเขาไม่เอาเราก็ต้องวางเฉยซะถืออุเบกขาไปมองอย่างนี้สิเราจะได้ไม่ตำหนิจิตเจนคนอื่นเขามองในความเมตตาสงสารเขาบอกว่าปฏิบัติอย่าให้ขาดพรหมวิหารสี่นะมันขาดแล้วมันเจ๊งในว่าอารมณ์ไหนมันเจ๊งหมดอ่ะเพราะพรหมวิหารสี่มันจะเป็นตัวคอยช้อนให้ตัวเราลอยไว้ลอยเหนือปัญหาเหนือเรื่องราวที่สกปรกได้ถ้าขาดเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็ตกไปก็เละเทะใช่ไหมล่ะหลักของพระท่านสอนไว้ไม่ผิดไม่พลาดอะไรหรอกแต่ว่าเราเองคือมันยังมองเห็นเรื่องที่เป็นของดีไม่ได้แจ่มแจ้งนะถึงบอกว่าต้องค่อยๆพยายามจิตให้มันสะอาดพยายามขับใจเรานะอย่าให้มันปล่อยเวลาวันคืนล่วงไปแล้วก็คอยสอบสวนใจเราว่าเอ๊ะจิตใจเราเป็นยังไงวะมันมีอะไรสกปรกบ้างไหมเราไปคอยไปยุ่งเรื่องคนอื่นหรือเปล่าเราจิตเด็ดขาดเมตตากรุณาบ้างหรือเปล่าวะสอบสวนทบทวนเอาสิเราทำได้นี่จนกว่าเราจะหลับใช่ไหมเราก็คิดไปทบทวนตัวเราเองไปเรื่อยเลยถ้าอะไรอยู่ในความดีจะไม่ต้องกลัวละลาภสการละมันหลั่งไหลไม่ขาดสายหรอกไปไหนก็มีแต่คนนำเรื่องดีๆมาให้เขาพูดอะไรก็เอาเรื่องดีๆมาให้เราฟังเราก็มีแต่ความสุขจากสิ่งที่ได้รับแต่สิ่งดีๆแทนกับไอ้เรื่องเลวร้ายที่ใครเขายัดเยียดไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ปวดก็บาลเราเนี้ยแสดงว่าเราจิตมันไม่ดีแล้วจิตเรามันสกปรกแล้วแหละของสกปรกมันจึงมาหาถึงเราง่ายไงเท่านี้ลูกในความเป็นคนหรือว่าอยู่ในโลกมันมีบุญบาปเราไม่อาจจะไปมองเป็นอื่นได้นะกรรมสัตว์ต้องเป็นไปตามกรรมกรรมต่างคนต่างทำใช่ไหมล่ะในปัจจุบันเขาก็ยังไม่ละกรรมชั่วยังสะสมกรรมชั่วและจะให้เขาได้พบรู้ในสิ่งที่มันถูกมันดีเป็นไปไม่ได้ลูกไม่มีสิทธิ์จะรู้หรอกไม่สามารถรู้ว่าคนนั้นดียังไงเขาเป็นยังไงไม่สามารถรู้ได้ให้คนอื่นพูดก็ไม่ฟังของนี้มันต้องรู้ด้วยตัวเองแล้วกรรมมันปิดหมดแล้วจะไปรู้ได้ยังไงเจ๊งไหมหมดอนาคตว่างั้นน่ากลัวนะอย่าไปประมาทนะเห็นคนนี้มันก่อนตอนก่อนนะดีเอาดีเขายังไม่ประมาทดีคือยังมีครูบาอาจารย์คอยตักคอยเตือนดีคอยยังข่มใจตัวเองไม่ให้เราออกนอกลู่นอกทางดียังได้ทำบุญสะสมความดีเรื่อยไปมันยังดีอยู่ไงดีมันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นโทษกับเขาพอเขามันประมาทแล้วนี่หลงว่าดีมันอยู่กับเขาแล้วนี่มันเป็นหลงพอหลงปั๊บก็เริ่มคิดชั่วเริ่มเต็มนิเริ่มติเริ่มนั่นเริ่มนี่ทีนี้จะเอาดีที่ไหนมาล่ะดีมันก็เก็บไปก่อนมันเข้าไม่ถึงไอ้เร็วๆมันก็เข้าสิเอาเรื่องเร็วๆมาให้มันปั่นป่วนวุ่นวายจิตใจไม่สงบนั่งสมาธิก็ไม่สงบจะทำอะไรก็ไม่ได้มักได้ผลมีแต่เรื่องเดือดร้อนไปเรื่อยไปจิตมันถึงสกปรกประมาทได้ที่ไหนเลยมาแล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่พระองค์ทรงตัดก่อนที่จะปรินิพพานนั่นแหละอย่านะอย่าไปประมาทมันนะบุญบาปนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะมันมาโดยเราไม่รู้ตัวมันเยอะเพราะว่ากิเลสมารก็อย่างหนึ่งเทพบุตรมารอย่างหนึ่งขันธมารอย่างหนึ่งมันพาให้เรามีโอกาสพลาดประมาทได้คอยตามได้คิดเห็นในสิ่งที่ไม่ควรคิดไม่ควรเห็นก็เป็นไปได้เสมอคนก็ต้องคอยกรอกหูตัวเองแล้วก็กรอกคอยดูใจตัวเองเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเว้ยท่านหลวงพ่อชาก็บอกยอไว้มันจะไปไม่ดียอดึงมันไว้ดึงกลับย้ำอย่าให้มือเรามันพลาดสายสะพายไว้นั้นดึงร้อยจมูกเธอไว้กระแดดดึงไว้
ไปหาหมอสัญญกรรมมาเจาะร้อยเจาะมุ้งเลยเชือกเส้นร้อยไว้ห้อยตรงแจงตรงแจงถึงเวลาก็ดึงไว้ยอยอเป็นอย่างนี้เอาใจใช่ไหมลึกลึกแม่ยังไม่ลึกก็ตื่น